สวัสดีค่ะคุณกรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคิดระหว่างทัศน์ของเราค่ะยินดีครับนัดกันไว้หลายอาทิตย์แล้วใช่ค่ะเราก็คลาดแคล้วกันมาตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ก็ยินดีค่ะที่ไม่ได้มาพูดคุยเพราะว่าอยากจะพูดคุยนานแล้วด้วยเพราะว่าเห็นหนังสือเล่มล่าสุดที่อยู่ในมือตอนนี้ก็คือ Dare to Do กล้าลุยไม่กลัวล้มขอคำถามแรกได้ไหมคะเขียนอยู่กับคุณตุ๊บวิไลรัตน์ใช่คุณตุ๊บดูอยู่แต่ว่าขอถามก่อนเลยได้ไหมคะว่าเป็นท่านอดีตรัฐมนตรีการคลังทำไมถึงไม่เขียนในแนวแบบประวัติของฉันเรื่องของการทำงานของฉันแต่ว่าออกกลับออกมาเป็นเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจของคนอื่นคนอื่นใช่ก็เป็นเพราะคุณตุ๊กไม่ยอมให้เขียนเรื่องบอกคือเรื่องคนอื่นน่าสนใจกว่าแต่ว่าแหละครับก็เป็นตามนั้นจริงๆก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วก็เป็นนักธุรกิจในรูปแบบของออนเทอร์เพเนอร์ก็คือผมเป็นลูกจ้างเขาประมาณ2ปีหลังจากนั้นผมก็ออกมาเปิดบริษัทของผมเองแล้วก็สร้างบริษัทนั้นขึ้นมาจนกระทั่งมันมีกำไรมากพอที่จะขายให้กับบริษัทข้ามชาติได้นะครับแล้วก็กลับมาเป็นลูกจ้างใหม่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะมาลงสมัครเป็นผู้แทนเมื่อ10ปีที่แล้วนะตอนนั้นช่วงเวลาประมาณเกือบ20ปีครับก็คือเป็นการใช้ชีวิตแบบองค์ประกอบก็มีความสนใจแล้วก็ช่วงนี้มีเวลาก็เลยอยากที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดเคล็ดความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่กำลังคิดที่จะมาสร้างกิจการของตัวเองคราวนี้ไอ้ธุรกิจที่ผมทำธุรกิจทางการเงินนะครับเกี่ยวกับหุ้นอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์10กว่าปีมาแล้วครับก็เลยมีความรู้สึกว่าในบางหลายๆแง่มุมเนี่ยมันอาจจะยังใช้ได้อยู่แต่หลายแง่มุมก็อาจจะตกสมัยก็เลยคิดว่าคุยกับคุณตุ๊กว่ามันน่าจะน่าสนใจมากกว่าถ้าแล้วก็เป็นโอกาสให้ผมกลับไปได้ทบทวนความรู้ของตัวเองด้วยนะครับที่จะไปลองพูดคุยกับองค์ประกอบยุคปัจจุบันครับเขาทำอะไรกันอยู่มีวิธีการก่อตั้งธุรกิจที่อาจจะแตกต่างจากเมื่อ10ปี20ปีก่อนหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็ในธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็นำประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยมาแชร์ในหนังสือก็ที่เรียกว่า Dare to Do เนี่ยครับเพราะฉะนั้นใน Dare to Do ก็จะมีประวัติการสร้างกิจการของนักธุรกิจยุคปัจจุบัน12ท่านนะครับแต่ก็จะมีบทนำเปิดด้วยการทบทวนประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือ13ประสบการณ์ในหนังสือเล่มนี้ค่ะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าทั้ง10คือมันจะมีความแตกต่างของคนที่ทำธุรกิจในยุคที่แล้วยุคในอดีตนะกับทุกวันนี้ทีนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากๆมันคืออะไรผมว่าความวัฒนธรรมเปลี่ยนไปนะครับความกล้าเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือถ้ามองยุคคุณพ่อผมนะครับยุคนั้นเนี่ย ใครมีใครเรียนมาอะไรต่ออะไรมีความรู้ทุกคนก็รับราชการหรือไม่ก็ไปทำงานบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างเชลเอสโซอะไรพวกเนี้ยนะครับองค์กรใหญ่นะอย่างเก่งก็องค์กรใหญ่ๆของไทยอย่างเช่นปูนซีเมนต์นะพอมาถึงยุคผมเนี่ย เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอันดับแรกก็คือจากรุ่นคุณพ่อที่ทุกคนรับราชการหมดรุ่นผมไม่มีเหลือสักคนหนึ่งที่รับราชการนะครับก็คือทุกคนเข้ามาทำงานภาคเอกชนแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นในฐานะลูกจ้างอยู่นะครับก็ยังมีไม่กี่คนก็มีผมคนหนึ่งที่ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองซึ่งก็ต้องฝ่าด่านประเพณีความรู้สึกวัฒนธรรมในยุคนั้นเหมือนกันนะครับทำไมไม่ไปทำบริษัทโน้นบริษัทนี้ดีกว่ามั่นคงกว่ายังมีอารมณ์นั้นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอารมณ์นั้นหายไปเยอะสังเกตว่า ลูกผู้ที่มีโอกาสหรือว่าใครที่เรียนหนังสือมามีแนวความคิดมีไฟที่จะทำงานอยู่เนี่ยถ้าเขาเข้าไปทำงานบริษัทใหญ่ๆเขาก็มักจะบอกว่า 2-3 ปีหาประสบการณ์คือความหมายก็คือความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นลูกจ้างไปตลอดอย่างน้อยไม่ได้ตั้งใจเป็นลูกจ้างไปตลอดใช่ครับแต่หาประสบการณ์ก่อนหรือหาความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนที่จะออกมาทำอะไรเองเพราะนั้นผมคิดว่ามันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
ถามว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างมันมีทั้งจากต่างประเทศและในประเทศนะครับให้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จได้มากกว่ายังไงถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ยุคนี้คนก็อาจจะมีอารมณ์เรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นนะครับอยากรวยอยากรวยเร็วซึ่งวิธีเดียวที่มันจะรวยเร็วได้ก็คือต้องลงไปเสี่ยงด้วยตนเองครับนั่นก็มีแรงผลักเยอะแรงผลักแล้วก็การเห็นจากคนอื่นๆแล้วก็ความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็อาจจะเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จกันอะไรต่างๆก็กระโดดลงไปทำแล้วโอกาสด้วยนะโอกาสนี่มันวัดได้หลายชั้นคือหนึ่งเราเป็นสังคมที่เน้นเรื่องของการบริโภคมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะนะครับกำลังซื้อคนมากขึ้นในทุกระดับชั้นความพร้อมที่จะใช้เงินความพร้อมที่จะกู้เงินมาใช้นะครับมีมากขึ้นกว่าในอดีตทีนี้คนไม่ค่อยออมเงินกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะขายของเนี่ยยุคนี้มันมีโอกาสมากกว่าในอดีตเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามอันนั้นคืออันดับแรกอันดับที่สองก็คือเดี๋ยวนี้เข้าถึงทุนง่ายขึ้นสมัยก่อนนี่ก็คืออย่างเก่งก็ต้องยืมที่บ้านนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นวิธีแรกเลยธนาคารก็ยากถ้าคุณไม่ได้มีแบบที่ดินมาเป็นหลักประกันอะไรต่ออะไรก็ยากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคที่บ้านก็ยังเป็นทางเลือกอยู่ธนาคารเขาก็แข่งขันกันมากขึ้นแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันมีพวกประเภทนักลงทุนประเภทต่างๆที่พร้อมที่จะเอาทุนมาให้สำหรับผู้ที่มีแนวคิดดีๆมีแผนธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพราะนั้นเมื่อเข้าถึงทุนง่ายขึ้นเนี่ยโอกาสในการทำธุรกิจหรือตั้งธุรกิจของตัวเองมันก็สูงขึ้นไปด้วยครับตอนนี้เดิมค่ะสำหรับคนที่มีความคิดอย่างที่คุณกรณ์บอกคืออยากรวยเร็วทีนี้มันมีข้อควรระวังอะไรสำหรับคนที่อยากรวยเร็วคืออยากรวยเร็วเนี่ยไม่ใช่ว่าทำธุรกิจทุกอันแล้วมันจะรวยขึ้นมาส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำแต่ว่าก็คือถ้าจะทำอะไรก็ทำตอนที่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยครับดีคือส่วนตัวผมเองผมถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยผมตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทหลักทรัพย์คือโบรกเกอร์ที่ผมอายุประมาณ23นะพอทำไปได้สักปี2ปีผมรู้ตัวเลยว่าโชคดีที่ตัดสินใจที่จะทำเลยแทนที่จะทำตามคำแนะนำของหลายคนให้ไปหาประสบการณ์บริษัทใหญ่ๆก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าผมเข้ามาเป็นลูกจ้างคนอื่นเนี่ยผมจะเริ่มอยู่ในกรอบแล้วก็จะเริ่มเห็นความยากคือประเด็นความหมายของผมก็คือตอนที่ผมอายุ23เนี่ยผมยังไม่มีความกลัวแล้วสาเหตุที่ยังไม่กลัวก็เพราะยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรต้องกลัวนะคือ เราก็นึกว่าเราคิดมาหมดแล้วนะ business plan ผมก็คิดมาหมดแล้วแล้วก็นึกว่าผมก็ทำงานสายนี้มาจากประเทศอังกฤษ 2-3 ปีเนี่ยผมก็นึกว่าเรารู้เยอะแล้วแล้วก็น่าจะรู้เยอะพอซึ่งจริงๆมันก็พอนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่หมดและไอ้สิ่งที่เรายุ่งไม่หมดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เรากลัวถ้าเราไปคิดมากเกินไปพูดง่ายๆเพราะนั้นมันมีวัยหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะอาจจะไม่ใช่มันแล้วแต่คนนะครับอาจจะไม่ใช่23อาจจะไม่24อาจจะเป็น30อาจจะเป็น35นะแต่ว่าเร็วหน่อยดีเพราะว่าถ้าผมพลาดตอนนั้นเนี่ยนึกภาพดูก็อันดับแรกโอเคขาดทุนไปแต่ก็ทุนที่ยืมทางบ้านมานะครับก็หวังว่าไม่ถึงกับถูกไล่ออกจากบ้านนะครับ หรือ2ผมอาจจะอายุ24 25ผมก็ยังไปสมัครทำงานที่ไหนได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้มีภาระที่จะต้องดูแลใครคนอื่นนะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่หมายถึงกินนอนอยู่ที่บ้านของพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีภาระอะไรเพราะฉะนั้นคือมันเป็นจังหวะที่พูดง่ายๆสะดุดล้มได้ล้มยังลุกขึ้นได้สบายๆความรู้ความสามารถเราก็ยังมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะกระทบกับความมั่นใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีโชคดีไม่ได้สะดุดแต่ก็พบอุปสรรคเยอะมากแต่เมื่อเริ่มแล้วมันก็ต้องทำให้จบแค่นั้นเองมีปัญหาก็ต้องแก้แต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อเนี่ยเก่งแค่ไหนบางทีมันก็พลาดได้ผมโชคดีตอนนั้นคือเศรษฐกิจกำลังโตตลาดหุ้นไปได้ดีเพราะฉะนั้นเราทำผิดทำพลาดหลายๆอย่างเนี่ยก็มันก็กบเกลื่อนได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการทำกำไรแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยและอาจจะเก่งกว่า
เก่งกว่าผมตอนนั้นก็ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพลาดทั้งทีเนี่ยพลาดตอนที่เรายังมีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แล้วก็โดยเฉพาะการครั้งพลาดของเราไม่ได้ไปกระทบกับชีวิตคนอื่นน่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นปัจจัยได้น่าจะเป็นปัจจัยในการลุกขึ้นมาทำทีนี้บางคนเนี่ยไม่ใช่แทบจะส่วนใหญ่เลยดีกว่าว่าเวลาจะที่จะเริ่มทำหรือไม่เริ่มทำอะไรก็จะกลัวล้มก่อนที่จะเริ่มกลัวก่อนครับกลัวล้มก่อนเพราะว่าถ้าล้มแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าประสบความล้มเหลวอายอะไรต่างๆก็ถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำนะครับแต่ถ้าสมมติว่าความกลัวนี่มาจากความอายหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนักธุรกิจที่ดีต้องคิดให้ครบนะครับคือต้องประเมินความเสี่ยงให้ครบคือไม่ใช่ว่าใครที่มีความกังวลตื่นขึ้นมากังวลว่าเอ้ยอันนี้ดีอย่างอันนั้นคิดรอบคอบหรือยังนั่นแหละครับคือคนที่จะอยู่รอดเพราะนั้นคือความกลัวเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันแล้วแต่กลัวเพราะอะไรแล้วถ้ากลัวทำให้ระวังกลัวทำให้ละเอียดกลัวทำให้ขยำเนี่ยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเหมือนกับนักกีฬาครับนักกีฬามืออาชีพเนี่ยแล้วคุณเวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเขาแบบวันนี้เขาแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นก่อนที่ออกไปแข่งขันแฝงความกลัวนิดๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้ความตื่นเต้นทำให้เราระวังความตื่นเต้นทำให้เราตื่นตัวไม่ประมาทนะครับซึ่งผมถึงบอกว่ามันสำคัญไอ้พวกประเภทพวกมาถึงแบบไม่คิดกลัวอะไรเลยลุยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ไปไม่รอดคือบ้าบินมาเลยก็ไม่ดีแต่ถ้ากลัวแต่ไม่ใช่กลัวประเภทแบบมองทุกอย่างเป็นลบหมดมองคือคนที่จะทำธุรกิจได้เนี่ยคนที่เป็นentrepreneurเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่เขาบอกว่าน้ำเต็มครึ่งแก้วครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็คือคนที่จะกังวลไปหมดขยับจนไม่กล้าขยับพูดง่ายๆจนไม่กล้าขยับคือจะกลัวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องกล้าขยับไม่งั้นก็จะอยู่กับที่เพราะว่ามันไม่ได้คือกลัวแล้วมันไม่กล้าไปไหนเลยนี่ใช่ไหมก็ไม่กล้าที่จะไปทำอะไรต่อทีนี้ใช่ครับ มีคนฟังค่ะคุณฟังส่งข้อความเข้ามาอาจจะแบบคุยปรึกษาหรือว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยหลายปัจจัยหรือว่าเหตุผลในการที่ทำให้ไม่กล้าที่จะลงมือทำเนี่ยเมื่อกี้คุณกรพูดไปแล้วคือบางคนกังวลเรื่องเงินใช่ซึ่งณวันนี้เราก็มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเงินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีเวนเจอร์หรือว่าใช่ครับธุรกิจร่วมคุณต้องมีแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องมีอะไรขายครับใช่คือถ้าสมมติว่าคุณทำสิ่งที่คนอื่นเขาทำเงินอยู่แล้วทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยแล้วคุณจะไปคาดว่าแบงค์หรือจะมีนายทุนมาสนับสนุนคุณอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะครับคุณต้องสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่คุณไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการคุณจะเอามาขายเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงทำไมคนถึงจะซื้อแล้วกลุ่มคนที่จะมาซื้อคือใครนะครับคือเวลาพูดถึง business plan เนี่ยหัวใจของมันคืออยู่ตรงเนี้ยคุณจะขายสินค้าหรือบริการที่คุณจะขายคุณจะขายให้กับใครนะในราคาเท่าไหร่แล้วก็ทำไมเขาถึงจะมาซื้อบางทีเนี่ยของมันอาจจะเหมือนกับคนอื่นก็ได้ค่ะนะฮะแต่มันก็ต้องมีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างในกรณีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของจุดที่ตั้งตำเลอย่างเซเว่นในยูทูบแต่ละเซเว่นก็เหมือนกันแต่ถามว่าทำไมมันถึงอยู่ได้ก็เพราะว่าที่ตั้งมันต่างกันใช่ไหมครับหัวเมืองหัวถนนนี่อาจจะยังไม่มีก็เลยทำให้มีแล้วขายได้อันนั้นก็เป็นความแตกต่างชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าสินค้าบริการจะต้องไม่เหมือนใครเลยซะทีเดียวมันก็ไม่จำเป็นถึงกับต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันต้องมีความชัดเจนว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงความแตกต่างนั้นมันก็จะทำให้คนมองเห็นแล้วก็แบบเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะอย่างบางคนเนี่ยส่งมาบอกว่าทำธุรกิจกาแฟแล้วไม่ประสบความสำเร็จจริงๆร้านกาแฟเนี่ยเป็นแทบจะเป็นธุรกิจแรกๆที่คนทำงานอยากจะออกไปทำเลยซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คื
อาจจะเห็นเพราะอาจจะกินกาแฟอาจจะชอบกินกาแฟก็เห็นเยอะอืมพอชอบกินกาแฟอยากไปเปิดร้านกาแฟแต่จริงๆการชอบกินกับการไปเปิดใช่มันคนละเรื่องแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งแบรนดิ้งทั้งโลเคชั่นทั้งราคานะฮะอย่างมันมีตัวอย่างนะครับอย่างสถานีรถไฟใหญ่ๆที่เมืองนอกที่ลอนดอนเนี่ยค่ะเขาเคยมีการศึกษาร้านกาแฟที่มียี่ห้อดังพอๆกันเนี่ยนะมีอยู่ร้านหนึ่งขายดีขายดีมีอีกร้านหนึ่งขายไม่ได้ต้องปิดไป อยู่สถานีรถไฟเดียวกันนะความแตกต่างมีอยู่แค่ตรงจุดที่ตั้งว่า อันหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ตั้งที่คนเดินขึ้นรถไฟแล้วเดินผ่านอีกอันหนึ่งมันหลบอยู่ข้างๆนะแค่นั้นเองเพราะนั้นมันถึงว่ามันต้องดูพฤติกรรมเพราะคนเวลาเขาอยู่ที่สถานีรถไฟเนี่ยเขารีบใช่ไหมมันไม่มาแวะช่วงมันไม่ใช่แบบที่จะมานั่งเชียวเพราะนั้นคุณก็ต้องดูตามความเหมาะสมเพราะนั้นมันต้องมีคำถามว่าคุณจะขายใครแล้วในกรณีที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับไอ้ร้านที่หลบอยู่ตรงมุมเนี่ยขายราคาถูกกว่าด้วยนะแต่ก็ไม่มีผลเพราะว่าคนให้ค่ากับเวลามากกว่าในสถานการณ์นั้นนะในสถานการณ์ที่เราต้องรีบไปจากกอไปขอเพราะกลัวตกรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นตัวสินค้าเหมือนกันเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขอื่นนะครับแต่ในกรณีการเปิดร้านกาแฟทั่วไปที่บ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่มีความแตกต่างทั้งนี้ของตัวสินค้าไม่มีตัวแบรนด์แม้แต่สถานที่ก็อาจจะซับซ้อนกันหรือขาดความเหมาะสมหรือขาดปริมาณคนผ่านเพียงพอแล้วคำนวณไว้หรือยังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ได้เนี่ยเราต้องขายกี่ถ้วยนะแต่ถ้าสมมุติว่าคนแถวนั้นมีจำนวนไม่พอมันก็จบแล้วตั้งแต่แรกอ่ะหรือทำเลเดินมาเองแล้วเราไม่เห็นเงี้ยก็จบแล้วเพราะนั้นมันต้องคือถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามีคนที่หน้าที่จะคิดอยากกินกาแฟเดินผ่านเส้นทางนี้เนี่ยวันละพันคนนะฮะแล้วเราต้องขายอย่างน้อย50ถ้วยถึงจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วมันมีร้านเราร้านเดียวหรือเปล่า มีเหตุผลอะไรไหมที่เขาจะหยุดซื้อจากเราหรือไม่ซื้อ มันก็มีเรื่องที่ต้องคิดอะครับทีนี้ในคราวนี้ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าสินค้าเรานี่แตกต่างไปเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักเรื่องสถานที่ตั้งอาจจะไม่ต้องเพราะคนถ้ามันดีจริงเดี๋ยวคนก็มาหาเราเองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีใช่ไหมครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารเยอะแยะไปหมดที่โอ้โหบางทีไปยากกระตายเราก็ยังกระเสือกกระสนไปกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากกินเขาไม่เหมือนที่อื่นนึกภาพออกเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าสถานที่ตั้งก็เหมือนก็มีร้านอื่นตั้งอยู่แล้วตัวสินค้าก็คล้ายกันมันก็เหลืออย่างเดียวคืออะไรที่จะแข่งกันก็คือราคาแต่ถ้าต้องแข่งด้วยราคาเนี่ยคุณก็จบตั้งแต่แรกนะใช่กลับมาในหนังสือค่ะคุณตอนเขียนไว้ในคำนำว่าตอนเด็กๆเนี่ยอยากจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสนใจมากเลยว่าทำไมเขาสนใจว่าทำไมถึงอยากเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วทำไมความฝันนี้ถึงได้เปลี่ยนไปกลายไปเป็นสถาบันกันตอนที่ผมตอบกลับกันแล้วกันตอนที่ผมทำงานตอนที่ผมเปิดบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยผมก็จะบอกกับทุกคนเสมอว่าผมมองตัวเองว่าผมเป็นนักธุรกิจที่พอดีทำธุรกิจหลักทรัพย์ผมไม่ได้ถือว่าผมเป็นนักการเงินซะทีเดียวพูดง่ายๆมีคนที่เก่งทางด้านการเงินเก่งทางด้านหุ้นมากกว่าผมเนี่ยเยอะนะแต่ว่าผมถือว่าผมทำธุรกิจเป็นแล้วก็ธุรกิจก็คือธุรกิจที่เลือกก็คือธุรกิจการเงินเพราะนั้นไอ้สัญชาตญาณความอยากเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเด็กเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอยากขายของอ๋อนะสุดท้ายผมก็ได้ขายของเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ขายสินค้าปกติในซูเปอร์เท่านั้นเองผมมาขายหุ้นแล้วผมก็ไม่ได้ขายหุ้นที่เดียวผมขายบริการทำยังไงให้คนอยากที่จะมาใช้บริการที่บริษัทของผมมันเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทักษะหรือความชอบในการทำธุรกิจการค้าขายเนี่ยมันเอาไปใช้กับหลากหลายประเภทสินค้าได้ใช่ก็ตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมก็ขายข้าวใช่ใช่ คือแล้วผมก็ต้องมานั่งคิด
ถึงแม้ว่ามันเป็นการขายข้าวที่ไม่เอากำไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือโครงการข้าวอิ่มที่ทำเพื่อช่วยเหลือชาวนาเนี่ยมันเราจะขายได้แล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าในมุมเดียวกันกับถ้าเราเป็นองค์ประกอบที่ค้าขายเพื่อทำกำไรว่าเรากำลังขายอะไรเราขายให้ใครทำไมเขาถึงจะมาซื้อราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นราคาเท่าไหร่มันมีคล้ายๆแบบปัจจัยเดียวกันนะครับในการคิดไม่ว่าสินค้าที่ขายคืออะไรแต่อารมณ์ความรู้สึกตอนอายุ 6-7 ขวบที่ไปกับคุณแม่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นแล้วชอบอยากทำเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวชี้อะไรบางอย่างว่านั่นมันมีอะไรอยู่ในตัวตนที่ชอบเรื่องการค้าเรื่องการขายแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นมันมีหลายพฤติกรรมนะครับที่สะท้อนให้เห็นไอ้ตัวนิสัยนี้เพราะว่าผมเป็นลูกคนกลางนะครับมีพี่ชายกับน้องชายแต่ว่าผมจะเป็นคนเริ่มออมเงินคนแรกในบ้านแล้วก็ออมเงินได้เยอะกว่าพี่น้องเยอะมากก็คือสนใจเรื่องเงินทองพูดง่ายๆก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอามาเช็คกับตัวเองได้นะหลายๆคนว่ามีสัญญาณอะไรแบบนี้บอกหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยชอบในเรื่องค้าขายขนาดไหนใช่ไหมใช่ฮะมันน่าจะเป็นสัญญาณที่นอกจากมีแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่อยากให้ alert เข้าไว้ว่าเนี่ยตรงนี้เป็นสัญญาณที่บอกได้ครับผมว่าค่านิยมที่มีกับเรื่องเงินเนี่ยสำคัญคือถ้าสมมติอย่างว่าคุณเป็นคนทุกคนก็ไม่มีใครไม่ชอบมีเงินนะครับทุกคนชอบมีเงินทุกคนชอบใช้เงินแต่การรู้ถึงค่าของเงินผมว่ามันเป็นตัวชี้เหมือนกันนะบางคนมีเท่าไหร่ก็ใช้ก็ไม่ได้เครียดอะไรกับมันนะครับใช้หมดแล้วเดี๋ยวก็โอเครอเงินออกก็หาใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณเป็นคนประเภทหนึ่งที่อาจจะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจถ้าถามผมนะเพราะอะไรอ่ะคือการทำธุรกิจสุดท้ายคุณต้องไม่คุณมันไม่หนีเรื่องตัวเลขอ่ะมันไม่หนีเรื่องของการมีวินัยที่จะเข้าใจคำนวณและเข้าใจต้นทุนคำนวณและเข้าใจว่าคุณต้องขายในราคาเท่าไหร่ถึงจะมีกำไรเหล่านี้เนี่ยมันต้องอยู่ในนิสัยอะนิสัยของคนทำธุรกิจแต่ถ้าคุณคิดว่าแบบมาง่ายไปง่ายมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามัน มันอาจจะหลวมไปนิดหนึ่งหลวมด้วยแล้วก็มันเป็นนิสัยของคนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมากกว่านะคือเหมือนหมดแล้วเดือนต่อไปก็มีอีกอะไรอย่างนี้ใช่ฮะใช่ใช่ครับมันเห็นชัดเหมือนกันอ่ะฝากหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณกรณ์มีเวลาเหลืออีกนิดเดียวแต่อยากให้ฝากถึงสำหรับคนอ่านที่อาจจะลังเลว่านี่คือหนังสือเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงจะต้องซื้อหรือบางคนที่อาจจะเห็นแล้วdare to do แล้วอยากจะทำขึ้นมาผมเขียนขึ้นมาเนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือผมมองในหลายมิตินะครับทั้งในแง่ของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนักธุรกิจรายเล็กรายกลางเนี่ยที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วนี่คืออนาคตของประเทศไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆซ้ำไปแต่ว่าพอเขียนขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วผมได้รับฟีดแบ็กจากหลายๆคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจเขาได้มุมมองนะครับว่าตอบโจทย์ให้กับตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าเขาคิดอยากทำธุรกิจนั้นเขาเหมาะไหมนะครับและมันควรจะต้องมี mindset หรือมีชุดความคิดยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้นะเพราะนั้นแล้วก็เขียนขึ้นมาก็เพื่อให้มันอ่านง่ายๆครับอ่านเอาสนุกก็ได้ว่านี่ก็คือชีวิตคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจด้านต่างๆหลากหลายมากนะครับมีทั้งขายขนมทั้งร้านอาหารแบบข้างถนนทั้งอินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพทั้งเซียนพระเซียนหุ้นมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ที่มาของแต่ละคนที่ต่างกันนะครับบางคนมาจากไม่มีอะไรเลยบางคนมาจากครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจมาแล้วมันไม่มีตัวชี้อะครับว่าหรือตัวจำกัดว่าคุณต้องเป็นคนแบบ
แบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ควรที่จะมีอยู่ในตัวเองแต่หลายอย่างที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณเห็นนะครับว่าผู้อ่านเห็นว่าถ้าจะประสบความสำเร็จมันน่าต้องทำยังไงค่ะค่ะวันนี้เวลาขอบคุณมากเลยค่ะคุณกรต้องขอบคุณคุณกรมากค่ะที่ให้เกียรตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนครับค่ะสวัสดีครับ